เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาครับเป็นเรื่องราวของวันชัยกู้ชีพหนุ่มไฟแรงที่เขาเนี่ยถูกพักงานจากสิ่งที่เขาก่อครับและในขณะที่เขากำลังหาทางไปต่อกับชีวิตเขาเนี่ยก็ต้องเข้าไปพัวพันกับการลักพาตัวเด็กหญิงคนหนึ่งครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่เขาและเธอต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้ครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะสามารถรอดถึงปลายทางได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Netflix Thailand นะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของ Bangkok Breaking ในครั้งนี้นะครับซึ่งรอบสื่อเนี่ยก็จัดมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเขาเพิ่งให้ลงรีวิววันที่24นะครับก็เลยเพิ่งอัดนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวสดนะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าครับต้องบอกก่อนครับว่าสำหรับ Bangkok Breaking เนี่ยมันเคยเป็นซีรีส์มาก่อนนะซึ่งผมก็ดูนะครับผมชอบคือตอนนั้นเสียงแตกคนไม่ค่อยชอบนะครับเพราะบทมันละครแต่ผมว่ามันก็ดูเพลินๆอ่ะมันก็สนุกดีอ่ะไม่ได้แย่อะไรอ่ะผมให้ไปที่6เต็ม10นะเหมือนจะเขียนรีวิวไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครถามว่าซีรีส์กับหนังเนี่ยต่อกันไหมต้องบอกว่ามันไม่ได้ต่อกันสักทีเดียวครับคือตัวละครวันชัยอ่ะมันไม่ได้ทำอาชีพเดียวกับในซีรีส์แล้วอ่ะมันเปลี่ยนหน่วยงานครับซึ่งหนังเนี่ยไม่ได้บอกว่าทำไมนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลามันห่างกันมากก็ได้หรือว่าเขาอาจจะหาช่องว่างในการใส่อันนี้มาก็ได้ซึ่งผมว่ามันก็โอเคไม่ได้แย่ครับถ้าใครที่ไม่เคยดูซีรีส์ก็สามารถดูหนังได้รู้เรื่องเข้าใจโดยไม่ต้องพึ่งกันนะครับแต่ว่าถ้าใครดูซีรีส์มาเนี่ยมันอาจจะมีบางดีเทลที่หนังเนี่ยมีการหยิบจากซีรีส์มาใช้บ้างจะเป็นอะไรก็ต้องไปดูกันเองนะครับถ้าใครดูซีรีส์นะโอเคครับเรามารีวิวหนังกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเฮ้ยผมชอบไม่ชอบยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าผมคาดหวังกับเรื่องนี้มากๆครับจากการที่ผมเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ผู้กำกับได้ไปคุยกับเขามาคือแบบตอนที่ฟังสัมภาษณ์คือผมไฮป์มากมันจะมีฉากแอคชั่นที่เหมือนแบบถ่ายทำแอคชั่นเยอะมากมีการใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมตื่นเต้นมากๆครับดูจบแล้วเสียดายที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ดูในโรงครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะ sound mixing งานภาพทุกอย่างทุนสร้างที่สูงขนาดนี้เนี่ยแม่งคือ cinematic experience ในหนังแอคชั่นดีๆเรื่องหนึ่งเลยครับตัวหนังเนี่ยไม่ยืดเยื้อเว้นเว้อเหมือนซีรีส์ครับเน้นไปที่แอคชั่นเพียวๆเลยถ้าให้พูดเนี่ยมันคล้ายๆหนังเรื่อง22 miles หรือว่า mile 22นี่แหละที่มาร์ควอลเบิร์กเล่นน่ะที่มันจะต้องแบบเหมือนเดินทางผ่านถนนที่แม่งเต็มไปด้วยการยิงกันไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นครับมันมีความเป็นหนัง road trip เอาชีวิตรอดผจญภัยอยู่แต่ว่ารถทิปไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าการผจญภัยของตัวละครกลุ่มนี้เนี่ยเฮ้ยมันสนุกมากเว้ยหนังอาจจะไม่ได้ยิงกันตลอด2ชั่วโมงกว่านะเว้ย2ชั่วโมงครึ่งมั้ง2ชั่วโมง20นี่แหละหนังอะแอคชั่นโดยรวมเนี่ยสนุกครับถึงแม้ว่ากราฟของแอคชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบไล่ระดับความเดือดขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกว่าฉากที่เดือดอะมันอยู่ข้างหน้าไอ้ฉากข้างหลังก็เดือดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนอารมณ์มันไม่ได้เดือดในแบบที่แอคชั่นดุดันน่ะมันเดือดในแบบที่อารมณ์ตัวละครต้องเผชิญน่ะซึ่งผมคิดว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือโอเคครับมันก็ไปกับบริบทของเรื่องราวดีไม่แตกเส้นเรื่องอ่ะแต่ว่าข้อเสียคืออารมณ์คนดูที่มันควรจะแบบขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความเป็นเวฟนิดนึงอ่ะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าคุณดูเพื่อความบันเทิงอ่ะยังไงก็ได้ครับยังไงก็ผ่านเพราะว่าแอคชั่นแม่งเด็ดจริงครับทั้งงานออกแบบแอคชั่นซีนความระเบิดระเบ้อเสียงปงเสียงปืนโอ้โหคือแม่งโคตรดีครับแล้วนอกจากแอคชั่นที่มันถูกใส่มามากขึ้นจากตัวซีรีส์แล้วเนี่ยสิ่งที่ดีงามมากขึ้นอีกอย่างคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครหลักทุกตัวนะครับมันถูกใส่แง่มุมความเป็นคนเข้าไปมากขึ้นด้วยวิธีการที่เป็นภาพยนตร์มากขึ้นครับทั้งตัวละครของวันชัยก็ดีตัวละครของน้องไมค์โฟอีฟก็ดีตัวละครที่เป็นคนที่มากับคุณดูอะคือทุกตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาถูกใส่มิติความเป็นคนได้แบบพอดีคำมากๆด้วยวิธีการที่มันเล่าไปกับแอคชั่นเล่าไปกับสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งผมชอบอันนี้มากๆนะครับและด้วยความที่ตัวละครเนี่ยมันทำให้เราเห็นใจได้เป็นคนได้เนี่ยพอถึงซีนดราม่าเนี่ยแม่งโคตรสะเทือนใจเลยครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเออมันทำงานกับเราได้ดีอะในแง่ของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับบางตัวละครอะไรเงี้ยเพราะในเมื่อหนังมันปูมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันค่อยๆใช้สิ่งที่มันปูมาทุกอย่างครับมันเก็บปมจนครบเลยซึ่งผมชอบมากนะครับตรงนี้ทางด้านของบทภาพยนตร์ส่วนตัวผมคิดว่ามันสอบผ่านนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรือว่าขัดหูขัดตาอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีความเป็นแบบหนังที่โขมอะหนังก้องเกียรติโขมซีรีส์อะถ้าคุณดูชอพอหนึ่งมานะครับมันจะมีการต่อความยาวสาวความยืดในแบบนั้นเลยแต่ว่าสำหรับ Bangkok Breaking เนี่ยมันไม่ใส่ดราม่าหรือว่าอะไรที่มันเตลิดเปิดเปิงเท่ากับของชอพอ่ะ
ันทวิสต์ไปเล่าเรื่องของแอคชั่นแล้วก็เหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญอะความบานปลายของเหตุการณ์นี้อะซึ่งผมคิดว่ามันสนุกดีนะถ้าเทียบกับชอพออะมันมีน้ำหนักมากขึ้นมันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วมันก็เอนจอยกับคนดูภาพรวมมากขึ้นนะผมคิดว่าด้วยความแอคชั่นของมันที่มันแบบแอคชั่นต่อแล้วก็เรื่องราวที่มันเดินต่อครับมันอาจจะไม่ได้มีความยืดเยื้อเท่าชอพอความยาวพอกันครับวิธีการไปต่อพอกันครับแต่ว่าผมว่าความเอนจอยของคนดูน่าจะต่างกันมากๆแน่นอนครับในด้านของงานสร้างครับไม่ต้องพูดหรอกมั้ง Netflix อะตังเยอะจะเอาอะไรอ่ะคือหนังยัง Bangkok Breaking นะครับการสร้างหนังเรื่องนี้คุณเห็นฉากต่างๆป่ะแม่งสร้างขึ้นมาหมดเลยเว้ยคือเขาเซตฉากทุกอย่างขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วมันทำให้เราเชื่อได้จริงๆว่าตรงนั้นมันคือชุมชนจริงๆอ่ะครับซึ่งผมบอกเลยว่างานสร้างเรื่องนี้มันดีมากในเรื่องของฉาก CG ฉากแบบรถชนโหแม่งอลังการงานสร้างระเบิดอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดีครับงานสร้างแม่งเนี๊ยบมากๆแล้วก็ละเอียดนะครับอีกจุดที่ผมจะพูดแล้วผมลืมพูดนะครับคือหนังเรื่องนี้มันมีการสร้างเวิลด์เซตอัพเป็นของตัวเองนะครับมันมีการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาถึงแม้ว่าหนังเนี่ยจะเซตอยู่ในกรุงเทพก็จริงแต่ว่ามันมีการสร้างหลายอย่างของมันขึ้นมาเองนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนสลัมอะไรเงี้ยที่มีคนออกมาประท้วงข้างหน้านะครับเพื่อไม่ให้นายทุนนะเอาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับซึ่งหนังเนี่ยมีการพาเราเข้าไปในชุมชนสลัมตรงนี้แล้วมันก็มีการเซตอัพสลัมออกมาในแบบที่เหมือนแบบเป็นหนังกึ่งดิสโทเปียนิดๆอ่ะซึ่งผมชอบมากเว้ยมันให้ฟีลเหมือนเราดูแบบดูมเดย์ถ้าเคยดูนะครับมันจะมีความแบบเฮ้ยเป็นสังคมที่มีความเป็นตัวเองปกครองตัวเองมีความดิสโทเปียมีความแบบอันตรายอยู่ข้างในเหมือนบริกแมนชั่นครับคล้ายๆกับบริกแมนชั่นอะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยชอบนะครับส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่าเฮ้ยมันเอนจอยสนุกนะครับแล้วก็ในพาร์ทของการเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากๆถ้าเทียบกับหนังอย่างตาครีเจเนซิสอันนั้นมันจะมีความค่อนข้างจะเข้าข้างนิดนึงอะในเรื่องนี้มันมีความเป็นกลางค่อนข้างสูงนะครับผมรู้สึกว่าผู้กำกับเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของมุมมองของสถานการณ์การเมืองในแบบของตัวเองในมุมของเขาว่าเขามองว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจากหลายฝักหลายฝ่ายเนี่ยมันมีชนวนตรงไหนที่มันทำให้ทุกอย่างมันรุนแรงมากขึ้นผมว่าตรงเนี้ยผู้กำกับสามารถตีความออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็ในการท้อนมุมหนึ่งที่เขามองได้ค่อนข้างแบบดีอ่ะผมคิดว่าเป็นหนังที่ทั้งสองฝั่งอ่ะสามารถเปิดรับกับมันได้เพราะว่ามุมมองการเมืองของอันเนี้ยมันคือการพูดถึงการทวีความรุนแรงของความขัดแย้งมากขึ้นอ่ะมันเกิดจากอะไรนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดาเป็นหนังแอคชั่นที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงตลอด2ชั่วโมงกว่าครับมันทั้งเดือดดาลเข้มข้นและมันมากๆตัวหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ดียอดเยี่ยมเนียนกริบครับเก็บทุกเม็ดนะครับมันพาคนดูเนี่ยวิ่งฝ่าเมืองร้างกลางเมืองหลวงได้โคตรมันเลยครับนอกจากที่เราจะได้เห็นแอคชั่นมันๆแล้วเนี่ยเรายังได้สำรวจโลกของมันไปพร้อมกับตัวละครเป็นการต่อเติมจักรวาลของ Bangkok Breaking ที่อาจจะมีการต่อยอดในอนาคตให้มันมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับนอกจากนี้เนี่ยระหว่างที่หนังดำเนินไปแอคชั่นดำเนินไปคนยิงกันไปตัวละครวิ่งหนีกันไปตัวหนังเนี่ยครับค่อยๆมอบหัวใจให้กับเหล่าตัวละครอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับจนสุดท้ายแล้วคนดูเนี่ยสามารถตกหลุมรักเหล่าตัวละครได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับส่งผลให้ทุกฉากดราม่าทุกการสูญเสียมันมีความสะเทือนใจอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับในแง่ของทุกอย่างสำหรับ Bangkok Breaking ในเวอร์ชันนี้มันถูกยกระดับขึ้นจากเวอร์ชันของซีรีส์ในทุกด้านครับทั้งบทภาพยนตร์ที่มีความเป็นหนังมากขึ้นเข้มข้นขึ้นสนุกขึ้นงานสร้างที่ดีขึ้นทุกอย่างที่มันมีความสากลขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในหนังเรื่องนี้ที่พุ่งกลับนะครับสามารถเล่ามาได้อย่างยอดเยี่ยมและชาญฉลาดมากๆครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่าสายแอคชั่นทุกคนควรดูครับคือห้ามพลาดถ้าคุณชอบหนังแอคชั่นคุณห้ามพลาดจริงๆครับและถ้าคุณเป็นแฟนคลับเป็น FC ของนักแสดงในเรื่องทุกคนมีพื้นที่ให้โชว์ของครับและน้องไมค์โฟอีฟน่ารักมากพร้อมทั้งการแสดงที่ดีมากๆครับอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่ามาตรฐานหลายเท่าครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Bangkok Breaking ฝ่านรกเมืองเทวดา26กันยายนนี้ทาง Netflix เท่านั้นครับมีภาคไทยด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fanpage สวัสดีครับ